ดีค่ะวันนี้โตโต้ออนทัวร์เราอยู่กันนอกกรุงเทพกันอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเราอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงนิดๆเองถูกต้องแล้วค่ะเราอยู่กันสถานที่ที่คนน่าจะเดาออกแล้วซึ่งก็คือบุญถาวรสาขารังสิตโตโต้ของเราก็มีบูธอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะและยิ่งพิเศษไปกว่านั้นคือเพิ่งได้รับการออกแบบตกแต่งใหม่อีกครั้งคือเพิ่งรีโนเวทกันไปนั่นเองเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะนี่เองบูธโตโต้ของเราข้างในจะมีพี่พนักงานขายประจำบูธเรา2คนด้วยกันนะคะเราเข้าไปทำความรู้จักพี่ๆเขากันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับชื่อน้ำนะครับเป็น SE โตโต้สาขารังสิตนะครับสวัสดีครับชื่อน้ำพูนะครับเป็น SE โตโต้ของรังสิตเหมือนกันครับวันนี้ต้องขอรบกวนพี่ๆด้วยนะคะช่วยพาชมบูธหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบูธที่สาขารังสิตแห่งนี้นะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายมากมายนะครับกลุ่มแรกเลยก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มสุขภัณฑ์อัตโนมัตินะครับตัวนี้มีชื่อเรียกว่า Neoless นะครับกลุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นสินค้าในกลุ่ม Watchlet นะครับแล้วก็ด้านนี้เลยนะครับจะเป็นสินค้าในกลุ่มสุขภัณฑ์ One Piece นะครับกลุ่มสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนั่นเองนะครับตัวสุขภัณฑ์กับตัวหม้อน้ำจะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มนี้จะเป็นสินค้าในกลุ่มสุขภัณฑ์ Two Piece นะครับก็คือตัวหม้อน้ำกับตัวสุขภัณฑ์จะแยกชิ้นกันนะครับผมสาขารังสิตของเรานะครับก็จะมีห้องโชว์ตัวอย่างห้องน้ำมากมายนะครับให้ลูกค้าเลือกชมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการออกแบบห้องน้ำตัวอย่างนะครับเป็นไกด์ไลน์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีแบบการตกแต่งสำหรับบูธของโตโต้นะครับที่สาขารังสิตนะครับจะมีการจัดวางก๊อกนะครับตัวโชว์คู่กับแท่นอะคริลิกตัวนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าลูกค้าเวลาลูกค้าเลือกซื้อสินค้านะครับก๊อกน้ำคู่กับอ่างล้างหน้านะครับลูกค้าจะได้รู้ว่าตัวก๊อกน้ำที่ลูกค้าซื้อไปนะครับกับอ่างล้างหน้านะครับผมตัวนี้เพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้านะครับลูกค้าจะได้มองเห็นว่าตัวก๊อกน้ำกับอ่างล้างหน้านะครับเวลาที่จับคู่กันแล้วครับมันสวยงามหรือว่ามันเหมาะกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็สำหรับโตโต้นะครับก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับสำหรับก๊อกน้ำนะครับโตโต้ก็ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งเรียกว่าตัวคอมฟอร์ตไกลนะครับตัวนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของความทนทานนะครับความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้านะครับส่วนประกอบหลักของก๊อกน้ำก็คือตัวแผ่นเซรามิกวาล์วนะครับตัวก๊อกน้ำของโตโต้ตัวนี้จะมีการเคลือบสาร DLC หรือว่าตัวไดมอนด์ไลท์คาร์บอนนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มความทนทานในการใช้งานของลูกค้านะครับและก็สามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ออกมาจากตัวก๊อกน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานและก็คุณภาพของสินค้าได้มากขึ้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มโถปัสสาวะนะครับก็จะมีโถปัสสาวะหลากหลายรุ่นตั้งแต่โถสุขภัณฑ์ที่เป็นแบบตั้งพื้นแบบไฟฟ้านะครับโถปัสสาวะแขวนผนังนะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีใช้คู่กับฟัชวาล์วนะครับฟัชวาล์วแบบธรรมดาแล้วก็ฟัชวาล์วที่เป็นแบบเซ็นเซอร์นะครับมาดูที่สินค้าตัวต่อไปกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเรนชาวเวอร์นะครับมีระบบนวดนะครับจะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายเวลาใช้งานตัวชุดเรนชาวเวอร์ตัวนี้นะครับสำหรับที่สาขารังสิตแห่งนี้นะครับก็ยังมีโชว์ก๊อกน้ำที่เป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกทั้งก๊อกน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ตัวก๊อกและก็เซ็นเซอร์ที่ตัวปากก๊อกนะครับผมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นบูธใหม่นะครับที่เพิ่งทำเสร็จนะครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันติดตามกติกาและรายละเอียดได้หลังจากนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยค่ะที่เป็นไกด์ช่วยพาชมบูธของเรา
ครับผมก็ยินดีมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าของโตโต้นะครับก็สามารถแวะมาได้ที่สาขารังสิตนะครับก็จะมีสินค้ามากมายให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับผมครับและบุญถาวรสาขารังสิตของเราก็คือเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะครับที่สำคัญนะคะมาไม่ยากเลยอยู่ห่างจากกรุงเทพนิดเดียวเองแค่ลงโทเวมาตรงมาอีกประมาณ2โลบุญถาวรก็อยู่ทางซ้ายมือถ้าว่างๆก็แวะมาหาพี่น้ำกับพี่น้ำพุได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมสนุกกับเราง่ายๆเพียงกดไลค์เพจ Toto Thailand แชร์วิดีโอนี้บนหน้าวอลของคุณอย่าลืมตั้งเป็น public นะคะและมาติดต่อรับของรางวัลได้ที่บุญถาวรสาขารังสิตเท่านี้ก็ได้ปากกาลบได้สุดพิเศษจากโตโต้ไปใช้กันรีบๆกันหน่อยนะคะเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัด